อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องแป้งเค้กที่ดีต้องทำเค้กได้ทุกประเภทมาฝากกันค่ะสำหรับร้านเบเกอรี่เค้กเป็นหนึ่งในเมนูที่สร้างกำไรด้วยรูปแบบและหน้าตาของเค้กสามารถปรับตกแต่งและดัดแปลงให้มีความหลากหลายโดยเนื้อเค้กหลักๆแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่บัตเตอร์เค้กชิฟฟ่อนเค้กและสปันเค้กหากคำนึงถึงต้นทุนของเค้กนับว่าสูงพอควรในปัจจุบันเศรษฐกิจไม่เอื้อให้ร้านเบเกอรี่ตั้งราคาเค้กสูงจึงทำให้แต่ละร้านหันมาคำนึงถึงต้นทุนในการเลือกใช้วัตถุดิบต่างๆมากขึ้นแป้งเค้กเป็นวัตถุดิบหลักที่สำคัญและเป็นตัวกำหนดเนื้อเค้กไม่ว่าจะเป็นรูปทรงความละเอียดความนุ่มโดยแป้งเค้กที่ร้านเบเกอรี่ทั่วไปนิยมใช้คือแป้งเค้กราริบบิ้นเนื่องจากเป็นแป้งที่มีการปรับปรุงคุณภาพให้แป้งสามารถดูดซึมของเหลวและน้ำตาลทรายได้มากกว่าปกติทำให้เนื้อเค้กมีความละเอียดฟูเบาไม่ยุบตัวมีปริมาตรดีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับบัตเตอร์เค้กชิฟฟ่อนเค้กและสปันเค้กเพียงเลือกวัตถุดิบให้ดีมีคุณภาพร้านเบเกอรี่ไม่จำเป็นต้องซื้อแป้งหลายชนิดมาผลิตเค้กจึงสามารถช่วยควบคุมต้นทุนได้อีกทางนึงเทคนิคการทำบัตเตอร์เค้กโดยใช้แป้งเค้กดราริบบิ้นวิธีทำร่อนแป้งเค้กดราริบบิ้นผงฟูนมผงและกลิ่นวานิลาชนิดผงเข้าด้วยกันการร่อนส่วนผสมของแห้งเป็นการช่วยให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันได้ดีแต่การร่อนแป้งในเทคนิคนี้ไม่จำเป็นต้องร่อนหลายครั้งเพราะคุณสมบัติของแป้งเค้กดราริบบิ้นมีเนื้อที่ละเอียดด้วยกรรมวิธีผลิตที่ทันสมัยจึงทำให้ง่ายต่อการนำไปใช้เติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางประมาณ10นาทีจนกระทั่งขึ้นฟูน้ำตาลมีคุณสมบัติให้รสชาติหวานเพิ่มความชุ่มฉ่ำในเนื้อเค้กและทำให้เค้กสีสวยเค้กบางประเภทจะมีปริมาณน้ำตาลสูงแต่ถ้าใส่มากเกินไปจะทำให้ส่วนผสมเหลวและยุบตัวได้แต่ด้วยคุณสมบัติของแป้งเค้กดราริบบิ้นที่สามารถดูดซึมของเหลวได้ดีจึงช่วยลดปัญหานี้ได้เติมไข่ไก่ทีละฟองจนเข้ากันดีลดความเร็วต่ำเติมส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตามด้วยนมข้นจืดตีจนส่วนผสมพอเข้ากันแล้วปิดเครื่องนำออกมาคนด้วยพายยางอีกครั้งจนเข้ากันดีตักส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ160องศาเซลเซียสประมาณ 40-45 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแค่นี้เราก็จะได้บัตเตอร์เค้กที่มีเนื้อละเอียดนุ่มฟูเบาไม่ยุบตัวแล้วล่ะค่ะรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมไปลองทำดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM